รงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าไปคว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Award 2019ด้านการลงทุนทรัพยากรบุคคลจากประเทศไต้หวันค่ะรางวัลนี้เนี่ยได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการซึ่งส่งมาจากทุกประเทศในทวีปเอเชียหลายร้อยโครงการแต่ว่าเราได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นรางวัลชนะเลิศเนื่องจาก PA ทำโครงการนี้เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนพบกันวันเสาร์ 7:30 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32